ิงนะคะก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะคะที่ให้โอกาสอีกครั้งนึงนะคะวันนี้นะคะก็มาในบทเพลงไม้ขันหมากนะคะอาจจะเก่าไปหน่อยนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะสำหรับพี่ที่ไม่รู้จักนะคะก็ค่ะขอเชิญรับชมและรับฟังค่ะจริงๆ